ากจะประชาสัมพันธ์สำหรับตั๋ววันพรุ่งนี้นะคะซึ่งเราเปิดบ้านรับเมืองทองนะคะตอนนี้ตั๋วเราขายหมดไปตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยจากการซื้อเงินสดแล้วก็โทรจองนะคะแต่ณวันนี้เวลานี้นะคะมีตั๋วที่ยังไม่มารับไปนะคะเหลืออีกเพียงแค่ 1,800 ใบเท่านั้นแต่ 1,800 ใบนี้ก็ถือคือเป็นตั๋วที่โทรมาจองไว้แต่ยังไม่มารับตั๋วก็อยากจะประชาสัมพันธ์ว่า 1,800 ใบที่ท่านโทรมาจองไว้ถ้าท่านไม่มารับตั๋วภายในเที่ยงวันเราจะปล่อยตั๋วท่านทันทีนะคะและอยากจะขอร้องให้ท่านที่มีตั๋วแล้วรีบเข้าสนามให้เร็วนะคะเพราะว่าถ้ามีแฟนบอลจำนวนมากต้องการจะเข้ามาชมในเกมนี้แต่อาจจะต้องจำหน่ายตั๋วยืนนะคะซึ่งจะจำหน่ายในเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปนะคะก็อยากให้คนที่มีตั๋วที่มีเลขที่นั่งแล้วเข้ามานั่งก่อนเพื่อที่จะไม่เกิดความวุ่นวายในกรณีที่คนที่ซื้อตั๋วยืนมาแล้วเข้ามาก่อนแล้วเข้ามานั่งก่อนนะคะเพราะเราจะทำให้เจ้าหน้าที่เราทำงานลำบากนะคะเพราะว่าคิดว่าพรุ่งนี้คนจะเยอะนะคะแล้วฝนจะตกนะคะก็อยากให้เข้ามาชมเกมกันเร็วๆนะคะจะได้ทำให้การทำงานในวันพรุ่งนี้ให้ราบรื่นไปได้ด้วยดีนะคะก็ขอฝากไว้เท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ